เลยเนี่ยดูขนาดตัวมันนี่ครับอันนี้คือหัวกิมจีป่าน้ำเยอะตัวนี่เด้อจุกบ่เลยโอ้โหจับได้อยู่นะนี่โอ้ย นี่จะหาว่าจับปลาไม่เป็นครับวันนี้มาสายป่าด้วยครับพี่น้องครับตอนนี้ผมมาครับพ่อใหญ่ครับพ่อแหน่เพื่อนผู้นึงป่านี่ก็หลายแต่ครับนี่พอได้ยายได้กินละปลาจากปลาควอกปลาฉิงปลาแหน่มีเบิดสุปลาด้วยครับมื้อนี้แม่แม่แม่น้ำกินน้ำกันพี่น้องบ่ได้ขุงแกงเด้อต้องแพ้เด้นะครับสุดยอดเลยนี่มันเป็นขาหนุ่ยขาหนุ่ยมื้อนี้แม่สิเบิดขาเราข้างแหน่ดีเฮาเฮ็ดได้นี่โอ้ยแม่แล้วบ่ต้องสายๆหน่อยครับเพื่อนๆตอนนี้พี่โอ๊ตอยู่ที่บ่อสระที่อยู่ข้างนาพี่โอ๊ตนะครับวันนี้จะมีสูบน้ำสูบปลาที่บ่อสระข้างๆนะครับพี่โอ๊ตก็เลยถือโอกาสมาถ่ายทำให้กับเพื่อนๆฟาร์มพิเรนเราได้ดูกันซึ่งจริงๆมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะครับมาดูปลาที่เขาจะเหมือนน้ำมันลดแล้วปลาเขาจะกระดึบกระดึบเขาจะคานหนีไปตรงที่มันเป็นแหล่งน้ำใหม่นะครับเราไปดูกันครับมาในออฟมันบ่มันมันครับมันว้าวเขาได้ไล่เราบ่ครับครับมันมันแล้วครับสตาร์ทตั้งแต่จังม่วงเมื่อเช้าลงเขาก็เริ่มลงครับอ๋อนี่ครับเพื่อนๆบรรยากาศตอนนี้ดูน่าสนุกมากครับอยากลงไปเก็บปลาด้วยเลยป่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อนี่ครับบรรยากาศการเก็บปลาปลายังไล่ครับปลาคอบ่ปลาเข็งไหลโอ้งานเลี้ยวรุ่นนี้ยังน้อยครับรุ่นนี้โอ้นี่ครับเพื่อนเพื่อนปลาคอใหญ่นี่บ่าวออบจับไม่ชั่วเออเนาะนี่นายจะนี่อยู่โอ้คือเอาเดี๋ยวไปเปลี่ยนบูทก่อนครับเดี๋ยวมาอันเดี๋ยวมาลงลุยน้ำครับลงลุยนี่มันสนุกนี่ครับเพื่อนวันนี้ใส่รองเท้ามาผิดประเภทเดี๋ยวจะกลับไปเปลี่ยนแล้วก็มาลงลุยดูปลากับทีมงานนะครับเดี๋ยวเรากลับไปเปลี่ยนแป๊บหนึ่งเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้พี่โอ๊ตไปเปลี่ยนรองเท้าแล้วนะครับพร้อมที่จะลุยแล้วเมื่อกี้ใส่รองเท้าผิดประเภทอยู่มันลงไปถ่ายแล้วก็ลงไปลุยกับทีมงานไม่ได้น้องอ๊อฟบอกไปเปลี่ยนรองเท้ามาโอเคนี่ให้ดูครับนี่รองเท้าบูทเรียบร้อยไม่มีปัญหาจะรออะไรอยู่ลุยนี่เอาออฟจับปลาโชว์กล้องเนี้ยได้ดีนะครับจับปลาเข่งน้อยตัวใหญ่ตัวมันปล่อยคำง่ำเอาอยู่ได้เข่งก็ได้ตัวใหญ่เอาตัวใหญ่เด้อตัวใหญ่โอ้นี่ครับเพื่อนๆดูมีปูด้วยโอ้ปลาคอยใหญ่เขาปลาแปะซะทุนเลยนี่เพื่อนๆให้ดูขนาดเทียบกับนิ้วพี่โอนะเห็นไหมตัวใหญ่มากมีปูด้วยปลาเข่งจับปูดิปลาชิ้นจะมีไงเล็กปูหน้าเนี่ยเอาไปกี่เราไปเผาเราแสบเป็นแสบนี่ครับมีปูนาด้วยเห็นไหมเฮ้ยปีมุจจาระพันนี่มาเบิ้งมาดูปูมีประสบการณ์สูงครับโอ้อยู่ขาพี่วุฒิก็มีเพื่อนๆเห็นไหมปลาเข็งโอ้ยมันเป็นมาแต่อันกับช่างผมนี่จะใส่บิ๊กเถอะคุณเห็นว่าทายของเวียนมันนอนอยู่หมอใหญ่ทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้ข้างในเนี่ยมีปลาทั้งนั้นเลยปลาหมอใหญ่นี่ดูวิธีการหาปลาการจับนะครับนี่เป็นวิธีชาวบ้านจริงๆลงมาสัมผัสกันเลยว้าวว่าได้ผงแกงเด้อของแท้เด้นี่ละครับสุดยอดเลยนี่ง่ายสักวันตัวหมดมือมันวันเด็กก็ขอดใส่ง่ายเขาคือไหลนะครับก็เชียงไหลก็โอ้นี่ตัวยังไงครับมันไปว่าอะไรหรอมันฆ่ากันกู้เจ้ามันมาตั้งแต่อัน
ต้นโดนผมนั่นมาข้างครับมันลงไปบ่ได้คือเนี่ยไอตัวนี้มันกระดึบกระดึบไปมื้ออื่นก็ลงมากินกบบ้านนี่ดูไก่บ่ตัวนี้มันกำลังกระดึบกระดึบลงน้ำเยอะมากครับเยอะมากเยอะมากเห็นไหมเห็นตัวมันไหมไหนเมื่อกี้นี่ปลาหมอตัวโคตรใหญ่เลยเพื่อนให้ดูชัดๆพอมันอยู่กับเพื่อนๆมันจะได้เห็นว่ามันตัวใหญ่จริงๆนะนี่เห็นไหมนี่ดูขนาดตัวมันตัวเท่าๆปลาช่อนเลยขันไปปิ้งขายผู้ใหญ่บ้านขายตัวละ30ครับโอ้เดี๋ยวไล่พันนะครับเนี่ยเอาหมดนี่ขนาดเจ็บวันหมดขายนี่เราซื้อเรากินยุ่นครับเมียนยุ่นนี่แหละอันเก็บไปแล้วยูทังนั่นก็แม่นมันบ่ครับยุ่นเออแม่นโอ้มันมันมันนี่เพื่อนเห็นไหมเพื่อนของเราปูนาปูนาเพื่อนของเราปูนาเฮ้ยอะไรจะขาดไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูปลาที่เก็บได้นะครับว่าจะเยอะขนาดไหนบ่อนี้ซึ่งบอกไว้ก่อนว่าบ่อนี้เป็นบ่อที่อยู่ข้างๆกับนาพี่โอ๊ตนะครับที่เรามากางเต็นท์กันนั่นแหละตอนกลางวันกลางคืนเนี่ยเห็นมันกระโดดแบบเยอะแยะเลยนี่ครับอันนี้คือเป็นตัวใหญ่นะครับที่แยกไซส์ออกมาแล้วอันนี้เขาเรียกปลาคอปลาคอไงหรือปลาช่อนนะครับสาอันนี้บ่ได้ปล่อยปลาเนาะอ้อมเนาะปลาธรรมชาติเนาะนี่ครับปลาธรรมชาติครับโอ้โหมัน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 เร็วครับวันนี้มาสาปลาด้วยครับพี่น้องครับตอนนี้ผมแม่ครับพ่อใหญ่ครับพ่อแหน่เพื่อนผู้นึงปลานี่ก็ไหลไปตายแล้วครับวันนี้พ่อได้ยายได้กินละปลาจักปลาฟอกปลาฉิงปลาอย่างนี้มีเบิดสุปลาด้วยครับวันนี้แม่แม่แม่ครับผมมาหันมาเจ้าครับแน่นๆของมือคมลงมันจะหมดเต้นดีไอ้เอ๊ปลาคอใหญ่ครับพี่น้องเห็นมากับจับปลาเป็นน้องข้าเจ้าอยู่เด้อมันนี่เต็มปลาเพื่อนจับได้อยู่นะนี่โอ้ยนี่ไปหาว่าจับปลาไม่เป็นมาถ่ายเห็นไหมปลาขอน้อยนะครับตัวน่ารักมากว้าวนี่นี่เป็นปลาตามธรรมชาติเราไม่ได้ซื้อมาปล่อยไม่ได้อะไรเลยเห็นเลยตอนแรกว่าจะไม่ลุยแล้วแหละชวนพี่หน่องนะพี่หน่องมีโอกาสว่างๆมาเลยวันนี้พี่หน่องพลาดแล้วพี่หน่องไม่มาเอาครับเพื่อนๆหลังจากถ่ายทำอยู่นานนะครับอดใจไม่ไหวต้องลงมาลุยก็ได้ลุยสมใจก็สภาพอย่างที่เห็นนะครับจะบอกว่าก่อนมาถ่ายที่โบ๊ทเพิ่งอาบน้ำมาแต่เดี๋ยวคงได้ไปอาบน้ำใหม่อีกรอบแต่ก็คุ้มค่าครับเพราะว่าปลามันเยอะใช่ๆครับปลาเยอะแล้วก็นานๆทีเนาะนานทีจะได้เจอบรรยากาศแบบนี้เจอจังหวะเหมาะๆแบบนี้ครับแล้วที่สำคัญเสียงนาเนี่ยอยู่ติดกันด้วยพี่ก็เลยได้มีโอกาสมาร่วมแจมร่วมถ่ายรู้ว่าถ่ายเสียงเกี่ยวใส่น้ำรู้ว่าถ่ายถ่ายอยู่ครับ เดี๋ยวพี่จะลองบินโดรนดูจากมุมสูงดูนะตอนเก็บปลามันน่าจะสวยครับท่ามกลางทุ่งนาแดดร้อนๆนะครับไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกก็ตามฟืนหาได้ตามภูมิประเทศแล้วก็เศษฟางข้าวนะครับก็มาใช้เป็นเชื้อเพลิงเราจะกินปลาเผากันอยู่นี่เพราะว่าหลังจากทุกคนลุยมาตั้งแต่เช้าแล้วกองทัพเดินด้วยท้องเริ่มหิวเดี๋ยวเรานั่งรอกิน
เป็นปลาคอเผากินเหนียวตัวเชฟออฟครับคือบ่คือเอาออกแนวไหนแล้วเอ้ยจุกบ่เลยยอดอีเดียดีอีสานมือเกียร์มือเกียร์ครับแซ่บมีข้อหน้านี้ลงปัดได้ดีเลยถูกยุตวะถูกยุตวะเลยแล้วพี่อ๋อนั่นแหละไอ้บันเอาถูกบัวบันเอาปลาเมื่อโตได้กินครึ่งตัวถูกไหมถูกยุหรอกถูกยุเพราะคือเป็นสี่ปลาเจ็ดแต่หัวคือเจ็ดตัวหัวไปยังไงบินบนเหนียวเท่ายันวะเดี๋ยวจะเก็บมือใหม่เดียวโอ้สูบกินแบบอดใจเลยแต่กินเนี่ยเขาเห็นเนี่ยน้องๆปลาคอนี่นี่เราทำไงครับเอาขออนุญาตซีมเลยครับบ่าเนาะพี่ด้วยครับพี่เดียวหัวกันแล้วอ๋อหัวมาแล้วหัวมาแล้วโอ้เออเผาป่าเป็นตัวอยู่หัวยี่พี่ครับหัวครับแนวหอบแนวห้องโอ้คือ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 นี่หัวสูตรไม่สูตรไม่เอื้อดินเหนียวมันได้อยู่ในเกี่ยวบ่วงเอาครับอันแม่แต่เสาแล้วบ่ได้เก็บปลาถ้าเจ้าได้ก็หิ้วเขาคือกันขออนุญาตจิ้มด้วยครับเด้ออืมสดๆเลยอู้หอนๆอยู่ขึ้นมาขึ้นมาบ่ทันตัวอืมเอามาเอามาจิ้มๆเอ๊ะน้องผมร้องๆๆกันบาดเอาๆอืมนี่แหละสุดยอดเลยครับนี่คืออยู่ดอกเอ้าจิ้มแก้วบองเนี่ยจ้ะครับโอ้ยมันก็สุดยอดแล้วเนาะสุดยอดครับสุดยอดเด็ดๆๆสุดยอดเลยครับหวานลงเลยแม่นครับหวานเหนื่อยๆเลยครับโอ้ยโมเมนต์สิได้ว่างกล้องแล้ววะครับพี่น้องสุดยอดครับเด็กบอลตัวแม่นเลยครับครับแจวบองจิ้มแจวบองเล็กหน่อยโอ้ก่อนอยากกินเขาคนเดียวครับเด้อโมได้ครับนี่นี่ครับกับเขาปลาอยู่นี่ครับนี่เอาปลาอยู่นี่ครับอยู่ซานี่พี่กล้องกับมานี่ก็แม่นแล้วโอ้ยใครสิมีความสุขซ้ำนี่เนาะเกือบเล่งวันนี้ครับเสียบเสียบครับขออนุญาตปิดกล่องเลยครับเด้อบ่ไว้แล้วกินก่อนเอาใส่มันมันโอ๊ดครับเอาไม่ละนี่ครับใส่ใส่ปลาใส่ปลาคล้องดีได้นี่สุดยอดเลยนี่ครับนี่ใส่ปลาคล้องสุดยอดอาหารแบบสั้นดีเลยครับโมมากินยังสี่โมได้กินเด้อไปซื้อน้ำแม่ค้าเขาจะเอาอันตัวห่อนเอาเมิดแล้วเดี๋ยวเชฟจะโชว์ให้เบิ้งเดี๋ยวอ้าวเชฟห่อนอยู่นี่เดี๋ยวกินกินโชว์ให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนี่ยตัวห่อนบ่คักเด้อห่อนอยู่ครับห่อนอยู่นั่นบีมันแน่แถบดูหมดนําเบิดนี่ล่ะนี่สุดยอดเลยนี่ล่ะเอ้าเอ้ากินให้ท่านผู้ชมเบิ่งอาหารสั่นดีนี่มองแซ่บมันคักๆโอ้ห่อนห่อนห่อนครับห่อนอยู่เด้อบ่ห่อนจังได๋เฮาก็เอามาแต่ไฟฟังเหรอบ่ร้านร้านเล็กน้อยเขาก็กินใส่นี่ล่ะตัวกินบ่ร้านตัวเล็กน้อยบ่ครับตัวเล็กน้อยกูได้กินไส้มันปึกกับไตไก่วะไตไก่มันขี้ดื้อหามึนว่าไปกินไตไก่มันขี้ดื้อดิแท้บ่ได้แท้แนวแซ่บแนวแซ่บเอาได้บันนี่เอานี่ล่ะเชฟโชว์เบิ่งนะบันเอ้าเออนี่แห้งตัวแล้วบัดสดจากสาอ่ามาปรุงสุกจากกองไฟโอ้เป็นไงครับสุดยอดครับคือเนาะโอ้เอาเดี๋ยวสิขออนุญาตปิดกล่องก่อนเลยครับเด้อขอบือขอเบียกซะก่อนสิกินบ่ทันข้าเจ้าเอาครับพี่น้องแม่แล้วปลาเข็งปลาเข็งเผานี่เออๆๆหวานๆเผาสิอยู่ข้างแม่อยู่ข้างสาเลยครับเผา
นี่ครับเห็นว่าซะผู้เก็บก็เก็บอ้าวผู้กินก็นั่งกินผู้เฮ็ดก็เฮ็ดเป็นทีมเวิร์คครับทีมงานคุณภาพทีมเวิร์คแบ่งกันกินผู้หนึ่งเก็บผู้หนึ่งเฮ็ดผู้หนึ่งกินส่วนผมนี่ก็มาถ่ายทําแล้วก็นั่งกินด้วยกันอ้าวเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งปิ่งปลานิ่นครับคือบ่เนาะกี่ป่านี่โอ้สุดยอดดีๆครับเห็นแต่หน้าตานี่ก็โหแล้วว่าแซ่บแท้นี่ละกี่กันอยู่กลางให้หน้ากลางนี่ละครับว้าวนี่ละครับบ่ต้องไปพิธีดีตวงยังไหลปลาขึ้นจากสาสดๆโอ้นี่ครับหอนขอชิมจากบาทเลยเด้อปลานิ่มปลาเข็งปิ่งสุดยอดเลยครับสุดยอดมากหอมอย่างนี้ตุ่นในเลี่ยมมือครับพี่น้องเอาเชฟออฟจะกินให้เบิ้งเอาเชฟสันแนวเสียบหอมอย่างสูตรโบราณนะครับนี่ครับสูตรคางสาเอาวางเข้าไปนี่ครับนี่แหละแนวเสียบขมตะไนเลยนี่เอานี่เราเมียงปลาคางสาโอ้ยก็สุดยอดแล้วเนาะสุดยอดครับสุดยอดครับผมขออนุญาตปิดกล่องเลยครับสิกินแล้วเพื่อนดีว่าท่านโมเพื่อนๆก็จับปูได้ตัวหนึ่งครับตัวใหญ่โคตรๆนี่นะปูนาอันนี้ต้องถามน้องออฟครับออฟเข้าไปเห็ดยังกินออฟปูแบบนี้นะครับปูอีกระปูนี่เอาไปจี้กินก็ได้ครับเขาอยู่นี่บนเขากินบนบนก็แซ่บเนาะบนมันจะหอมนี่เพื่อนน่ารักไหมปูน้อยตอนนี้ก็เก็บปลายังไม่เสร็จนะครับคาดว่าน่าจะกินเวลาอีกหลายชั่วโมงเหมือนกันอาจจะ4โมง5โมงเย็นนะครับเพราะว่ายังเหลือเยอะอยู่เท่าที่ดูนะครับยังเหลือเยอะอยู่แต่ว่าเราก็ต้องกลับไปที่บ้านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปรดน้ำสวนที่สวนยางนะครับก็อาจจะต้องขอตัวไปก่อนเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องฟ้าปิดเลนด้วยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมีโปรเจกต์ที่ไปกับน้องอ๊อฟกับพี่สันอีกเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรกันเดี๋ยวคอยติดตามครับผมครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ครับมีซับนี้นะครับคลิปไหนสิพี่อีกไลค์ก็ดีนะครับต่อคลิปนี้มีซับนี้แต่ว่าป่ามันบนเบิดเพื่อครับวันนี้ยังสิเจ็บบนเบิดที่วันนี้ครับก่อนนะครับวันนี้แต่สิเลยขอปิดคลิปก่อนนะครับวันนี้ขอฝากช่องฟ้าปิดเล่นนะครับไลค์กด Subscribe กดแชร์ในเรื่องครับคลิปหน้าจะมีคลิปเต้นกันยังไงพี่บอยนะครับคอยติดตามเนาะคอยติดตามไปนะครับนะโอเคครับผมสวัสดีครับ